เลงให้ตรงแง่งมันดีๆนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขยับมันจะดังปึ๊ดคิงตัน KC 3000เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานมาแล้วครับติดเทอร์โบแล้วครับผมตอนนี้เหลือ20่สิบวิเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกับแอสป็อกจากสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอป็ก็จะ พามาสอนอัปเกรด SSD M.2 แบบไม่ต้องลงวินโดว์กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยในกรณีที่จะทำแบบแอดบล็อกได้เนี่ยแบบที่ไม่ลง Windows ไปเช็คคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆก่อนเลยอันดับแรกนะครับเพื่อนเอนต้องมีฮาร์ดดิสหรือว่า SSD ที่ลง Windows อยู่แล้วถึงจะทำตามแอดบล็อกได้แต่ถ้าเพื่อนเอนไม่มีฮาร์ดดิสหรือว่า SSD ที่ลง Windows อยู่แล้วเนี่ย จะทำตาม a d b o x ไม่ได้นะครับคือทําตามได้แหละในส่วนของการติดตั้งแต่เพื่อนๆก็ต้องไปลงวิดีโอใหม่แล้วก็ถ้าใครมี SSD M.2 อยู่แล้วแต่อยากซื้อมาเพิ่มเอ้า ไปซื้อตามแอปป๊อกมาปรากฏว่าลืมดูว่าเมนบอร์ดของตัวเองเนี่ยมันใส่ M.2 ได้แค่1สล็อตอันนี้ต้องไปดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับบางคนดูตามคลิปแอปป๊อกแล้วเนี่ยจะซื้อ SSD M.2 มาใส่เพิ่มตามแอปป๊อกปรากฏว่าเมนบอร์ดของตัวเองใส่ M.2 ได้แค่1ตัวนะครับก็ต้องไปดูดีๆเนาะอย่างเช่นเมนบอร์ดที่แ e อปป๊อกกำลังใช้ตอนนี้จะเป็นของ Asrock Steel l e g e n นะครับตัวนี้ก็คือจะสามารถใส่ M.2 ได้ถึง3สล็อตเลยก็คือสล็อตที่1 สล็อตที่2สล็อตที่3นะครับเอาล่ะเราเช็คพื้นฐานกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพามาอัปเกรดเลยนะครับ SSD M 2ที่ apple ใช้อัปเกรดวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทาง kingston นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นรุ่น kc 3 0 0 0 pce 4.0นะครับความจุ2 tb หรือว่า2,000ันกิกนั่นเองนะครับการอ่านการเขียนจะอยู่ที่ประมาณ7,000เมกต่อวินาทีคือเร็วแรงมากๆเลยนะครับใครที่ เล่นเกมต้องการการโหลดเกมไวอัปเดตเกมไวโยกย้ายไฟล์ต่างๆไวเนี่ยแนะนําเลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายครีเอเตอร์ที่ตัดต่อคลิป 4K หรือว่าคลิป 3D ขนาดใหญ่ต้องการโยกย้ายไฟล์รวดเร็วนะครับหรือว่าต้องการการเรนเดอร์การเซฟไฟล์ต่างๆที่รวดเร็วเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับบอกเลยว่า ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็อ่านเขียนมันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานเนาะเพราะว่าตอนนี้มีการรับประกันถึง5ปีเลยนะครับอ่ะในส่วนของหน้าตานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ KC3000 ะครับแล้วก็ข้างบนจะมีซิงค์อลูมิเนียมอยู่นะครับก็เป็นแบบบางนะครับก็ช่วยให้ระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ทำให้การอ่านการเขียนสเสถียรเนาะแล้วก็ข้อดีที่มันบางนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถติดตั้งไว้กับโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าเราจะติดตั้งโดยใช้ซิงค์ระบายความร้อนแปะทับก็ได้นะครับมันก็จะช่วยให้การระบายความร้อนเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็มาถอดตัวซิงค์ระบายความร้อน M 2กันเลยครับขันสองตัวบางบอร์ดก็ไม่มีอันนี้นะครับก็คือจะง่ายก็คือเราสามารถเอา M 2เนี่ยมาใส่แล้วก็ขันน็อตได้เลยแต่บางบอร์ดก็ต้อง มีซิงค์นะผมเพื่อการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็นี่ครับอาใส่แบบนี้เลยเห็นไหมมันก็จะมีสล็อตอยู่เล็งให้ตรงแง่งมันดีๆนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆขยับมันจะดังปุ๊ดนี่ครับเห็นไหมเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเมนบอร์ดของใครเนี่ยไม่ได้มีซิงค์ระบายความร้อนแบบนี้นะครับมันก็จะมีน,อน็อตตัวเล็กๆก็คือขันอันนี้คือเสร็จเลยนะครับแต่อันนี้เมนบอร์ดเทพนะผมเมนบอร์ดเทพแต่อันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับ ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ใช้งานจริงๆก็แกะนะเพราะอันนี้มันเป็นพลาสติกป้องกันอันนี้เฉยๆนะครับอ่ะทีนี้เราก็เอามาแปะปุ๊บเห็นไหมที่ผมบอ,อกไปก็คือตัวนี้เป็นอลูมิเนียมที่ช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันบางนะพราะมันบางเราเอามาประกบกับซิงค์ระบายความร้อน M.2 ของตัวเมนบอร์ดได้นะครับแล้วมันก็สามารถติดตั้งซ้อนกันแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะช่วยให้ การระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมติดตั้งง่ายแล้วก็ติดตั้งกับโน้ตบุ๊กก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเอ็นมันบางเนาะเนี่ยมันก็จะช่วยให้การระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นเอาล่ะทีนี้เราจะไปดูวิธีการเปิดใช้งาน s อ d ดดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งปุ๊บถ้าเราไม่ได้แบบไปเปิดใช้งานมันก็จะไม่เห็นไดที่เพิ่มเข้ามานะครับพอหลังจากเปิดไดแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะพามาลองเทสนิดหน่อยกับตัวคิงตัน KC 3,000ตัวนี้หลังจากที่เราอัปเกรด SSD M.2 Kingston KC 3,000เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูตรงดิส p พีซีเลือกคลิกขวากด Man เ g e ดูตรงที่ดิสคลิกซ้ายหนึ่ทีจะมีป๊อปอัพขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับให้เรากดโอเคให้เราสังเกตนะครับผมความจุก,ก็อยู่ประมาณ1,900กิกนะครับก็นั่นแหละครับก็จะเป็นไดท์ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาให้เราคลิกขวาครับผมกด New Simple Volume แล้วกด next next นี่ตรงนี้เราสามารถเลือกชื่อไดได,ได้นะผมว่าเราจะเอาเป็นได้ไหนเราเก็ให้ Windows เลือกอัตโนมัติเป็นได้ E กด next next finish ปึง้งเห็นไหมครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอัตโนมัติได้ E ให้เราดูตรงดิสพครับนี่ก็จะเป็น SSD ที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับคลิกขวาเลือก ทำเมนเจอร์ดูซิว่า Windows เห็น SSD ดี HD, ตรงรุ่นที่เราใส่ไว้หรือเปล่ากด Perform a n c e ครับโอ้โหนี่ไดผมมันเยอะขนาดนี้นี่ครับได้ E ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมตึ๊ดๆๆๆไดอ E กดเข้ามาครับผม k ิงตัน o n KC 3 0 0พเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันหลังจให้แอดบอกด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการ เทสเอเดดีคิงตัน KC สามพันนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้อยู่ก็เดี๋ยวดูต่อกันเลยครับตอนนี้นะครับแอดพอก็ ok ok ได้ทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับค่าลีดอยู่ที่6กพันแดร้อยเจ็ดสามนะครับค่าไลด์อยู่ที่หกพันเก้าร้อยสิบสองก็ตรงตามที่เขาเคมมาไว้เลยนะครับประมาณเจ็ดพันเมกะไบต์ต่อวิททั้งลีดท,ทั้งไลด์ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับส่วนตัวน,นี้นะผมค่าแลน d อม 4K นะครับก็ได้สูงถึง78.91ด ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับข้อดีก็คือใครที่ต้องการแบบเปิดโปรแกรมนะครับแล้วแบบไฟล์มันกระจัดกระจายเยอะๆอะไรพวกนี้นะผมก็สามารถเรียกไฟล์ขนาดใหญ่ยิบย่อยได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับผมทั้งค่าการอ่านการเขียนถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะครับทั้งสายเล่นเกมสายเคีอเตอร์สายตัดต่อสายโยนไฟล์ขนาดใหญ่บอกเลยว่า SSD ตัวนี้เอาอยู่นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนของอุณหภูมินะครับตอในใอร็อกเทสเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ3 0ถึง40องศานะครับห้องแอร์นะครับห้องแอร์ก็อยู่ระลายนี้ก็ถือว่าเย็นมากนะครับต่อมานะครับแอด์็อกจะทําการย้ายไฟล์ขนาดใหญ่1 2 8 g กิกจากไดซี C, มาไดเ e ที่เป็นไดของคิงตันเคซีส0มพนะครับมาลองดูกันว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับเอา1 2ถามคอนโทรลวี v, ไปเปิดมาแล้วครับ ตามที่วินโดว์คำนวณนะครับใช้เวลาประมาณ60วินาทีนะครับนี่เดิมถ่ายโอนแล้วนะครับตอนนี้สปีดวิ่งอยู่ละราว100โอ้ย200แล้วครับ200ตอนนี้107 200ครับก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ตัววินโดว์คำนวณนะครับจากวัน60วิขึ้นมา8นาทีแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวรอสักพักส่วนความร้อนนะผมก็อยู่ประมาณ28องศานะครับ นี่นีเมื่อกี้มีวิ่งไปประมาณ5 0 0ร้มกด้วยนะผมหกร้อยเจ็ดร้อยห่กิกเข้าไปแล้วผมเนี่ยหนึ่งกิกหนึ่ก็วิ่งสูงมากครับนี่จากเมื่อกี้แปดใช่ไหมก็เหลือสเหลือหเหลือหวินะครับเอ้ยหนาทีหนึ่งนาทีนะครับก็จะขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะครับเนี่ยเี่ยโมีพีครับผม2องม,มีสามกิกก็มีนะครับเนี่ย สามกิกมาแล้วครับผมมาแล้วครับติดเทอร์โบแล้วครับผมตอนนี้เหลือยี่สิบวิเท่านั้นโอ้โหคือเร็วมากๆครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ลากยาวเลยครับสองกิกครับพอแบบมีไฟย่อยๆนะผมก็จะลดลงมาผมประมาณหนึ่งกิกแต่ดูรวมแล้วโอ้โหแป๊บเดียวนะครับไม่นานนี่ครับไฟล์ขนาดอย่าลืมนะร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับร้อยยี่แปดกิก นี่ถือว่าไม่นานครับผมทําเวลาได้ค่อนข้างดีเห็นไหมครับใครที่แบบมีไฟล์ใหญ่ๆนะนี่ขนาดแบบไฟล์ร o อกิกยังใช้เวลาแค่นี้ใครที่แบบตัดต่อวิดีโอตัดต่อหนัง 4K หรือว่าย้ายไฟล์ที่แบบความจุป,ประมาณสัก20 30 5 0กิกนี่คือสบายครับผมเพราะว่าเนี่ยผมย,าย้ายไฟล์ขนาด128กิกใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็เสร็จแล้วนะเอาละครับถ้าใครกำลังหา SSD Kingston รุ่นนี้อยู่ก็มีหลากหลายความจุเลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่512กิก1,024กิก2,048กิกจนไปถึง4,96กิกเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ลองไปหาซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดฟอขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ